ุณเป็นผู้จัดการจะลดเกียรติไปทางไหนไม่ได้นะคะแต่ถ้าสุดท้ายเขาก็อย่าไปฟ้องแม่ก็แล้วกันนี่จ๋าผู้จัดการคะหนูไม่ใช่แค่ได้ดาววีคิสมายเดี๋ยวท่านประธานคนใหม่จะเข้ามาฉันไม่อยากให้เธอมาเสนอหน้าอยู่ตรงนี้หรือถ้าจะชิงลาออกไปเลยก็ได้นะฉันจะเซ็นให้ทันทีแต่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับคุณจุ๋มทำไมผมต้องลาออกด้วยผิดสิใครบอกไม่ผิดผิดที่แกมาแย่งตำแหน่งผู้จัดการไปจากฉันใช่ไม่อย่างนั้นลูกสาวฉันก็ได้นั่งตำแหน่งผู้จัดการแล้วแต่ตำแหน่งผู้จัดการถูกแต่งตั้งจากท่านประธานคนเก่าและผมก็มีความชอบธรรมที่ได้อยู่ตำแหน่งนี้ครับคุณแม่ออกไปออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะเอาเก้าอี้คว้างหน้าเธอไปสิครับสวัสดีครับคุณแม่ทำไมคุณแม่ไม่ไล่มันออกไปเลยล่ะคะคุณแม่เป็นถึงเลขาท่านประธานนะคะเลขาท่านประธานใช่แม่เป็นเลขาท่านประธานแต่เป็นท่านประธานคนเก่านะลูกท่านประธานคนใหม่ก็ไม่รู้จะให้แม่อยู่ในตำแหน่งนี้หรือเปล่าแล้วหนูจะให้แม่ใช้อำนาจอะไรเซ็นไล่เขาออกนะลูกหุ่นหงิดพ่อหนูเป็นรปภ.นะไม่ได้มีอาชีพรับจ้างปล้นธนาคารเนี่ยเนี่ยชอบดูถูกบูลลี่อาชีพของอื่นเขาเราปภก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะพ่อไม่ลำบากหรอกนะพ่อเชื่อใจลูกสาวพ่อสิใกล้ถึงแล้วหรอพ่อพ่อแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะผู้จัดการตามสบายรอปภใหม่เหรอทำไมฉันไม่เห็นหน้าเธอเลยใช่ค่ะผู้จัดการหนูเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกฝากเนื้อฝากตัวได้นะคะฉันตั้งหากละก็ฝากเนื้อฝากตัวเธออะไรคะผู้จัดการผู้จัดการจะมาทำไมอ่ะคะเก้าอี้มีตัวเดียวหรอมีตัวเดียวค่ะผู้จัดการทำไมหรอคะอยู่ด้วยพอดีฉันไม่มีที่อยู่ฮะผู้จัดการเนี่ยนะคะไม่มีห้องอยู่ใช่ห้องฉันโดนพนักงานยืมไปแล้วฮะเป็นถึงผู้จัดการโดนพนักงานยืมห้องทำไงได้ล่ะเขาไปถึงลูกเลขาของท่านประธานนี่นี่มายืนปั้นจิ้มปั้นเจออะไรอยู่ตรงนี้คุณแม่คะสงสัยเขาจะเป็นผัวเมียกันแน่ๆเลยค่ะไม่ใช่นะครับผมก็รอปภไม่ได้เป็นอะไรกันครับเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาไม่ได้เป็นอะไรกันหรอแล้วเมื่อไหร่จะเป็นซะสิพอพวกเธอก็ดูเหมาะสมกันดีนี่ค่ะคุณแม่คุณจุ๋มครับท่านประธานคนใหม่จะมามีอะไรผมช่วยไหมครับไม่ต้องอุ๊ยคุณแม่คะให้ช่วยไม่ดีนะคะบีมจะให้มันไปช่วยอะไรนะลูกเดี๋ยวมันก็ไปเสนอหน้ากับท่านประธานคนใหม่หรอกแล้วหนูก็จะออกตำแหน่งผู้จัดการนะลูกไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เพราะงานที่หนูจะให้มันช่วยขัดรองเท้าค่ะโอ้ยไอเดียดีมากเลยลูกรองเท้าแม่ก็เปื้อนนี่ผู้จัดการไม่ได้ยินหรอกว่าพนักงานให้มาเช็ดรองเท้าให้นี่พวกคุณพูดเล่นกันหรอคะหรือว่ามันค่อนข้างจะแรงเลยนะคะไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวเธอจะโดนด้วยเร็วสิลูกสาวฉันพูดไม่ได้ยินหรือไงคุณผู้จัดการอย่านะคะคุณเป็นถึงผู้จัดการจะลดเกียรติไปทางไหนไม่ได้นะคะชอบแต่เรื่องของคนอื่นเขานักหรอหรือว่าอยากเห็นฉันร้ายได้แต่ถ้าฉันร้ายเขาก็อย่าไปฟ้องแม่ก็แล้วกันนี่กันนี่กล้าดียังไงมาแตะต้องตัวลูกสาวฉัน
ผมขอโทษครับเดี๋ยวผมใช้รองเท้าเองครับก็แค่แล้วแหละนี่ผู้จัดการคะอยู่เฉยแค่ได้ของฉันด้วยบีมถ้าหนูเป็นผู้จัดการหนูจะทำแบบนี้นะลูกแม่ไม่ปลื้มไม่ทำหรอกครับคุณแม่นี่เธอออกเวรกี่โมงเนี่ยไม่รู้ค่ะเอ้าจะโกรธอะไรฉันเนี่ยฉันทำอะไรผิดไม่ได้โกรธค่ะแค่ไม่อยากอยู่ใกล้คนที่ไม่รับเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองนี่ที่ฉันทำไปฉันทำเพื่อปกป้องเธอนะปกป้องฉันหรือว่ากลัวตำแหน่งตัวเองจะหลุดฉันไม่ได้กลัวและไม่ได้สนใจด้วยตำแหน่งผู้จัดการไม่ได้กลัวแต่ก้มไปเช็ดรองเท้าให้เขาเนี่ยนะไม่ได้กลัวจริงๆกลัวไม่ได้กลัวกลัวเอ๊ะฉันบอกว่าไม่ได้กลัวก็ไม่ได้กลัวสิฉันบอกว่ากลัวก็กลัวสิโถ่เอ้ยบอกไม่ได้กลัวโอ๊ยเชิญค่ะท่านถ้าท่านคิดว่าผมโกหกผมก็พร้อมจะรับผิดชอบในทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับอยู่เฉยๆท่านยิ่งพูดเรื่องยิ่งไปกันใหญ่เธอเปิ้ลไว้นะฉันก็พร้อมจะรับผิดชอบเอาละครับผมว่าผู้หญิงคนนี้เขามีศักดิ์ศรีพอเขาไม่ทำตัวแบบนี้หรอกครับแต่ท่านคะฉันอยากไล่สองคนนี้ออกค่ะจริงด้วยค่ะคุณแม่ไล่ออกไปเลยค่ะน้องบีมเนาะคุณมีสิทธิ์อะไรไปไล่ออกครับคุณไม่ใช่เลขาผมนะท่านคะสรุปท่านจะให้จุ๋มเป็นเลขาต่อไปไหมคะเรื่องนั้นผมตัดสินใจไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นประธานบริษัทแล้วเอ้าท่านไม่ได้เป็นประธานบริษัทแล้วใครเป็นล่ะคะก็ลูกสาวผมไงลูกสาวลูกว่าไม่เป็นไรได้ไงคะท่านทำไมลูกสาวของท่านถึงได้มาเป็นรปภ.ล่ะคะลูกสาวฉันเขาอยากจะรู้ว่าทำไมเจ้าของเก่าเขาถึงต้องขายหุ้นก็เลยปลอมตัวมาเป็นรปภ.ใช่แล้วฉันก็ได้รู้ว่ามีคนที่จิตใจต่ำๆบางคนฉุดให้องค์กรนี้ตกต่ำท่านประธานคะฉันขอโอกาสได้ไหมคะได้ฉันจะให้โอกาสพวกคุณเก็บของออกจากบริษัทเดี๋ยวนี้เฮ้ยบีกลับบ้านคุณแม่คะจะกลับบ้านจริงๆเหรอคะกลับสิคนไรขนาดนี้จะอยู่ทำไมไปเฮ้ยฉันไม่ตกงานตอนแก่เนี่ยไปเร็วพี่ค่ะคุณแม่นี่ที่บอกจะรับผิดชอบลูกสาวฉันจะรับผิดชอบยังไง
ถ้าท่านประธานจะให้โอกาสผมผมก็พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองครับพี่พูดสักเรื่องจะได้ไหมเนี่ยเรื่องนั้นฉันตัดสินใจไม่ได้หรอกนะนายต้องไปถามท่านประธานเองคุณพ่อพ่อไปก่อนนะท่านประธานท่านประธานครับพร้อมจะให้โอกาสผมพิสูจน์ตัวเองไหมครับแล้วนายคิดว่านายพร้อมไหมล่ะพร้อมครับพร้อมครับท่านประธานพร้อมแล้วทำให้ได้นะครับเธอไม่ต้องอะไรมากเลยนะงานง่ายๆแต่งตัวสบายสบายงานไม่ใหญ่แน่นะบีมฉันมาแล้วทุกคนรอนานไหมช่วยเช็ดรองเท้าให้พวกฉันหน่อยสิฉันให้ค่าละ 5,000 เลยนะยังไงพวกเราก็ขอขอบคุณคุณวันมากเลยนะคะที่คอยเป็นธุระให้กับบริษัทของพวกเรามาโดยตลอดถ้าไม่ได้คุณวันพวกเราแย่แน่เลยค่ะไม่เกี่ยวกับวันหรอกค่ะทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของพวกคุณแล้วก็ท่านประธานนะคะค่ะดีค่ะคุณวันตรวจสอบเอกสารได้เลยนะคะบีมไหนๆพวกเราก็จะได้งานแล้วโทรไปชวนเพื่อนๆมาฉลองกับพวกเราดีไหมเราสองคนจะได้อวดเพื่อนว่ามีแต่พวกเราที่ประสบความสำเร็จเออความคิดดีเหมือนกันนะโยกเดี๋ยวฉันโทรชวนเช็คเองงั้นฉันโทรชวนเอวาดีกว่าขออนุญาตนะคะคุณวันได้ค่ะคุณโยกบีมขออนุญาตโทรศัพท์คุณนะคะตามสบายเลยค่ะคุณบีมฮัลโหลว่าพรุ่งนี้เธอว่างไหมว่างมีอะไรเหรอบีมคือว่าฉันกับหยกน่ะไปเสนองานมาแล้วได้งานมูลค่า20ล้านเธอช่วยมาฉลองด้วยกันหน่อยสิคือฉันไม่สะดวกน่ะขอบใจมากนะที่ชวนมาเถอะนะเดี๋ยวฉันกับหยกเลี้ยงเองมายินดีให้กับพวกฉันหน่อยนะฉันเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งน่ะแล้วฉันก็ไม่ค่อยชอบงานใหญ่ๆด้วยบีมเธอไม่ต้องอะไรมากเลยนะงานง่ายๆแต่งตัวสบายสบายมีแต่คนกันเองทั้งนั้นน้าวานะฉันอยากให้เธอมาจริงๆงานไม่ใหญ่แน่นะบีมโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปก็ได้ไว้เจอกันนะจ้าจ้าแค่นี้แหละไว้เจอกันจ้าฉันต้องหาเช็คเรียบร้อยแล้วนะงานนี้สนุกแน่รอดูเลยโยกคุณบีมคะครับคุณวันเดี๋ยวคุณบีมเก็บเอกสารไว้นะคะท่านประธานจะเซ็นแค่เอกสารสัญญาเท่านั้นค่ะถ้าท่านประธานเสร็จเรียบร้อยแล้ววันจะแจ้งไปนะคะได้ค่ะวันงั้นเดี๋ยววันขอเอาเอกสารไปให้ท่านประธานก่อนนะคะฉันคุณลาสวัสดีค่ะนี่หยกขอบใจนะเช็คแบบความสำเร็จของเราบีมเชียร์ยินดีกับพวกเธอด้วยนะพวกเธอนี่เก่งกันจริงๆเลยขอบใจมากนะเช็คกว่าจะมีวันนี้ได้พวกเราก็เหนื่อยมากๆเหมือนกันใช่เหนื่อยแล้วได้ขนาดนี้ฉันว่าคุ้มนะฉันนี่นับถือพวกเธอจริงๆเลย แหมพูดจาดีผิดปกติหวังอะไรจากพวกฉันปะเนี่ยจะบ้าเหรอฉันไม่ได้หวังอะไรฉันแค่ยินดีกับเพื่อนเฉยจ้านี่บีมยายวายไม่มาอีกเหรอมันจะเทงานเราหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกมันมาอยู่แล้วแหละเดี๋ยวคอยอยู่นะมันจะได้โชว์ความเฉื่อยเบิร์ดต่อหน้าเพื่อนเฉื่อยเบิร์ดยังไงอะบีมก็ฉันบอกให้มันแต่งตัวสบายสบายเชื่อไหมหยกว่ามันต้องแต่งตัวเป็นนอกแน่พวกเธอสองคนเตรียมสกิลปากไว้ได้เลยเอาให้มันอับอายหายที่หน้าจนไม่มีที่ยืนเลยนะได้สิบีมงานนี้ฉันทำนานฉันมาแล้วทุกคนรอนานไหมเฮ้ยเยวา
นี่เธอใส่ชุดอะไรมาไม่รู้จักกาลเทศะเลยหรือไงเช็คชุดฉันมันก็ปกตินะก็ใส่กินข้าวได้แล้วอีกอย่างบีมก็เป็นคนบอกฉันเองว่าให้แต่งตัวสบายสบายอันนี้ก็สบายเกินยีวาโถยีวาเอ้ย นี่เธอจนถึงขนาดไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าดีๆเลยเหรอฉันก็สงสารหยดกับบีมจริงๆที่ชวนเธอมางานนี้ไม่เป็นไรหรอกเชฟว่าเขาคงไม่มีจะกินจริงนี่ว่าที่ใส่ชุดนี้มาอย่าบอกนะว่าเพิ่งกลับมาจากรับจ็อบล้างจานน่ะโยกเกวาหน้าเสียหมดแล้วว่าเธอไม่ต้องร้องนะที่เพื่อนทักแบบนี้เพื่อนแค่แซวของขำน่ะบีมไม่ต้องเป็นห่วงความรู้สึกของเกวากันหรอกมันน่าจะดูสภาพตัวเองนะสภาพอะไรหรอเชฟก็สภาพคนจนชนชั้นล่างในหมู่คนรวยแบบพวกเราไงล่ะอ๋อที่เรียกว่าแก่ดำนี่เอง ว้าฉันเข้าใจนะว่าชีวิตเธอน่ะมันยากลำบากฉันก็ไม่ได้ลำบากนะโถว้าเพื่อนพูดกันมาขนาดนี้แล้วเธอยังไม่ยอมรับความจริงหรอเรียนจบมาก็ตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเหมือนเพื่อนบ้างเลยเธอไม่อายเพื่อนบ้างหรอเป็นฉันเอาปีกคุมหัวไปนานแล้วนะวะพอเถอะเพื่อนๆอย่าไปดูถูกดูแคลนนิวาเลยสงสารนิวาฉันจะช่วยส่งของเงินให้เธอเอาไหมแต่เธอต้องช่วยอะไรฉันก่อนนะช่วยอะไรอยู่ช่วยเช็ดรองเท้าให้พวกฉันหน่อยสิฉันให้ค่าละ 5,000 เลยนะกี่ข้างแล้วคิดดูว่าคุ้มไหมโอ๊ฟโยแบบนี้มันไม่แรงเกินไปใช่ไหมอ่ะแค่พวกเธอหลอกฉันมายังไม่หนำใจอีกเหรอแล้วนี่ยังจะมาแกล้งมาดูถูกกันขนาดนี้สนุกกันมากใช่ไหมใช่สมัยเรียนเธอได้เป็นหัวหน้าห้องแค่นี้ทำให้เพื่อนไม่ได้นั่นสิวะอ้าวยิวะสรุปแกจะทำไม่ทำเวลาของพวกฉันมีค่านะเฮ้ยังไงจะทำไหมได้ฉันจะทำก็ได้แต่มันต้องแลกกับอนาคตของพวกเธอนะบีมหยกเอาสิเอาเลยฉันยอมบีมก็แค่ให้เพื่อนช่วยเช็ดรองเท้าให้นะคะแลกกับค่าขนมเล็กๆน้อยๆใครอ่ะเลขาท่านประธานที่จะต้องเซ็นสัญญาให้พวกฉันน่ะเมื่อกี้คุณพูดว่าค่าขนมหรอคะฉันว่าคุณวาเขาไม่ต้องการหรอกค่ะแต่คงเป็นพวกคุณมากกว่าที่ต้องการเงินจากคุณวาคุณวันพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรคะคุณวาคะนี่เป็นเอกสารสัญญาที่คุณวาจะต้องตัดสินใจเซ็นวันนี้ค่ะคุณวันคะทำไมต้องให้เกวาเซ็นด้วยนะคะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านั่นสิคะคุณวันคนที่เข้าใจผิดคงไม่ใช่ฉันหรอกค่ะน่าจะเป็นพวกคุณมากกว่าเพราะคุณวาเขาเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทและยังเป็นคนที่ต้องเซ็นอนุมัติสัญญา20ล้านให้พวกคุณด้วยค่ะฮะจริงเหรอยังวานี่นะทำไมฉันไม่รู้มาก่อนเลยใช่ค่ะขออนุญาตค่ะท่านประธานท่านประธานแต่งชุดแบบนี้เข้าบริษัทอีกแล้วหรอคะทำไมอ่ะฉันก็ใส่ปกติสบายสบายแต่ถ้าคนอื่นมาเห็นเข้ามันจะดูไม่ดีนะคะเอาเถอะนะเธอไม่ต้องมาสนใจเรื่องเสื้อผ้าฉันหรอกค่ะท่านประธานอันนี้เอกสารสัญญาค่ะท่านประธานคะสองคนข้างนอกเขาเป็นเพื่อนท่านประธานจริงหรอคะใช่ทำไมหรอก็หนูเห็นเขาพูดจากับท่านประธานแบบนั้นเหมือนไม่ใช่เพื่อนเลยค่ะงี้แหละนิสัยเขาเป็นแบบนี้แหละ
จริงๆฉันก็อยากช่วยพวกเขาเลยนะแต่ขอดูพรุ่งนี้ก่อนว่านิสัยเขาจะเปลี่ยนไปไหมค่ะท่านประธานนี่พวกเธอคุยงานภาษาอะไรถึงไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครว้าพ่อขอโทษยังโกรธพวกเราเลยนะน้องวานะเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของพ่อเธอนะเพื่อนเหรอฉันก็เคยคิดแบบนั้นนะแต่พวกเธอไม่เคยเปลี่ยนนิสัยเลยถ้าฉันมีเพื่อนปลอมแบบฉันไม่มีดีกว่าว้าสัญญานี้ถือเป็นโมฆะแล้วกันนะว้าเธอทำแบบนี้ได้ไงอ่ะเงิน20ล้านของฉันแบบนี้บริษัทของพวกเรามันจะเจ๊งแล้วสิว้านั่นมันเรื่องของพวกเธอไม่ใช่เรื่องของฉันไปกันเถอะค่ะคุณวันฉันไม่มีธุระที่นี่แล้วค่ะว้าว้าพวกเธอนี่เป็นบ้าอะไรเนี่ย